เนี่ยทางการแพทย์ผิวหนังมีทางเอาอยู่ค่ะ5ปีกว่าแล้วค่ะหนูไปตั้งหลายโรงพยาบาลสิ่งพวกนี้จะเสนอตัวที่จะเยียวยารักษาให้มันมีปฏิกิริยาหรือเปล่าจำให้ดีผมจะไม่รังเกียจพวกนี้เพราะว่ามันทำอะไรผมไม่ได้ผมจะรู้ชื่อผมก็สกปรกทางการแพทย์เขาสะอาดสะอาดสะอาดเดี๋ยวสะอาดสะอาดนะไม่มีอะไรสบายไหมหลังทำจะรู้สึกเลยครับมันจะสบายตาโดยความรู้สึกต่อไปจะให้หัวปร่งเบานะสมองจะปร่งเบานะครับต่อไปนะครับค่ะผมทำตรงนั้นเลยผมเปิดสมองแป๊บเดียวมันถึงกันไหมคะถึงไหมหมดถึงสมองประสาททั้งหมดรวมที่สมองเซลล์สมองหนังขังครบค่ะใช่เลยหนูดูแบบอุ้ยเซลล์นี่มันเปลี่ยนแปลงได้นะคะเซลล์มนุษย์อะเปลี่ยนไปเหมือนเซลล์ขังครบได้ไงถ้ามันจะเปลี่ยนอะใช่ไหมคะครับคอยดูมันจะค่อยๆมันช่วยคนมาเยอะแล้ว20ปีฮะอาจารย์อายุมันสะสมมาถึง20ปีเนาะค่ะ20ปีเราตั้งเป้ายาวๆหน่อย20เดือนตั้งเป้าเฉยๆแต่ความจริงไม่ถึงค่ะไม่เกิน15ครั้งค่ะขอทิ้งไว้อาทิตย์ละครั้งค่ะ1สัปดาห์ต่อ1ครั้งค่ะไม่เกิน15ครั้งอันนี้ครั้งเดียวเห็นมั้ยผ่านไปก็พอจะเริ่มเห็นเป็นลางๆแล้วเห็นผิวปกติขึ้นมาแซมออกมาแล้วจะดีกว่านี้ก็มีอันนึงคือแปรงรวดนี่มีทองแดงอ๋อค่ะแปรงรวดจะดีคล้ายมันลงลึกนิดหน่อยอันนี้มันลงลึกอ๋อค่ะวันหลังหนูจะเอามาดีไหมอาหารมาได้ก็ดีแต่หนูว่าแปรงรวดนี่ที่เขาขัดพื้นไม่ใช่เหรอเอาแบบนั้นไหมหรือให้ดีกว่านั้นหน่อยหรือว่านี้ละเอียดอะไรเงี้ยผมว่าเป็นรวดอ่ะรวดใช้นานมากก็เป็นแบบสนิมต้องมาแช่แอลกอฮอล์เสร็จแล้วต้องแช่แอลกอฮอล์เสร็จแล้วจะใช้ทีก็ยังไม่ใช้ร้อนไหมเนี่ยไม่รู้สึกนะค่ะไม่สบายเดี๋ยวผมไปล้างมือก่อนนะค่ะแล้วจะจับศีรษะให้ใช่ไหมอาจารย์เลยอีกข้างเป็นนิดนึงไม่เป็นไรเนาะต่อเลยครับต่อเลยน้อย
อันนี้สบายเขาจะให้เสมอกันนะมาขึ้นตำแหน่งเดียวกันเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นคำถามนะครับค่ะให้พลังงานบริสุทธิ์หาคำตอบให้จำครับอันนี้ต้องจำค่ะพลังงานมาเราใช้คำว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์แค่นั้นนะจะแชร์กันให้เข้าใจตามรูปแบบแม้ว่าจะไม่เข้าใจก็จับเอาภาษาไปใช้ก่อนภาษาไปใช้ก่อนวัดกันด้วยความรู้สึกหยิบภาษาไว้ใช้เอาความรู้สึกกลับไปโอเคนะครับผลว่ามันจะตอบรับเองว่ามันหายแล้วต่อไปเขามาพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันจะอยู่ในตลาดมนุษย์ก็ผมรู้ผมทำหน้าที่นี้อยู่ให้กับมนุษยชาติครับดูสิครับผมคิดขนาดไหนไม่ใช่วันใบวันแล้วมันเป็นวันใบพันล้านไปแล้วนี่ค่ะโชคดีที่อยู่เมืองไทยเนี่ยคนอยู่ต่างชาติจะไม่ได้เจออาจารย์เลยยังไงเขาก็จะเจอไม่สัมผัสเขาก็ได้แต่ทางอากาศเดี๋ยวอีกหน่อยก็เจอตัวบินไปเป็ดเดียวเอง24ชั่วโมงก็ถึงแล้วในโลกวันนี้ไม่เกิน24ชั่วโมงถึงกันแน่นอนเขาต้องมาสิอาจารย์เขาต้องมาก็ต้องมาหาลุงเหงาะก็เขามาก็ได้เราไปหาเขาก็ได้เราไปหาเขาแล้วก็พร้อมจะไปหาเขาอยู่ทุกวันแต่คนไทยต้องรวมไม่เป็นหมวดเป็นหมู่ช่วยทีกัน1สัปดาห์ต่อคน50คน100คนสบายเลยคุณแค่กัน24ชั่วโมงก็จะได้หมดมันไวฮะเก็บไปล้างมือด้วยค่ะอ้าวไปล้างมือก่อนอย่าลืมบอกอาจารย์แม่ยกกระเป๋ามาเปล่าแม่ยกเดินตามผมมาถือที่มาเลยน้ำหนึ่งขวดแล้วหนึ่งแซมด้วยน้ำโอเคไม่ทันแล้วนั่งครับนั่งเลยครับ น้าเขาหน้าเผื่อว่าซื้อมาสักหน่อยค่ะเป็นเดตตอนใช่ไหมคะมียี่ห้อมันเป็นสั้นดีไหมมันจะได้รู้ว่าโอเคนี่มันใช้ได้ดีค่ะพวกแอลกอฮอล์ล้างมือเจลล้างมืออ๋ออย่างที่หมอเข้าใจเนาะผมก็ไม่ต้องไปเที่ยวไปล้างไม้ล้างมือจนกระทั่งโอ้ค่ะเป็นง่ายดีหายใจอ่ะตอนนี้มานะเรื่องใหญ่เรื่องของโครงสร้างทั้งหมดเรื่องหายใจเนี่ยค่ะวางมือให้สบายหนังกำลังภายในที่เราดูกันนะมันจะรู้สึกภายในเราเองหายใจเชื่อมโยงสมูทนิ่มว่าไฟฟ้าสถิตมันเป็นเรื่องของถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็เรียกกันว่าพลังงานนิวเคลียร์อย่างอ่อนพลังงานนิวเคลียร์อย่างอ่อนอ่อนนิ่มจะนุ่มนิ่ม
โยกยืดเล่นๆไหลมีปัญหาไหมแขนซ้ายค่อยๆอย่าไปอย่าได้ตรงไปเลยครับเจ็บนั่นค่อยๆปรับโทษครับทางนั้นแหละฮะที่ข้างซ้ายเจ็บหายใจไว้ไม่มากกว่านี้แน่นอนไม่เป็นไรมันจะคุมนิ่งเอาไว้โทษครับคลายออกเริ่มหายใจเหมือนเดิมจะคลายออกเองครับนั่งไปดูจะเบิร์นคือเผาไหม้ชั้นดาบเรียกว่ากระบวนหรือระบบก็ว่าก็ได้ระบบหรือกระบวนการทำงานของทางการแพทย์จะพูดว่าเมตตาโบลิซึมก็คือกระบวนการเผาผลาญนั่นเองจะสร้างอิมมูนิตี้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราเองโดยหลักธรรมชาติจะเป็นเช่นนั้นแล้วพลังงานทุกประเภทมันจะยิงตรงไปยังทุกๆเซลล์ให้เซลล์มีความแข็งแรงแล้วก็จะไปสลายส่วนเกินของเซลล์ที่มันขับไม่ออกเนี่ยพวกหลังเท้าเมื่อกี้เนี่ยคือส่วนเกินที่มันขับไม่ออกพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะไปขับให้มันสีนั่นออกผิวพรรณก็จะผ่องใสนั่นเองความเจ็บปวดก็จะหายไปเช่นเดียวกันความบึนมึนงงเบลอชาเนี่ยนี่ดูจะหายมึนหายงงครับวัดกันที่ความรู้สึกส่งผลทำให้กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์จับใสและตามด้วยร่างกายแข็งแรงตามวัยนี่การแพทย์ธรรมชาติเห็นผลในขณะนี้นะเอาแข็งแรงอ่อนกว่าไวนะจันรู้เองนั่นเป็นคำโฆษณาชวนเชื่อใช้ไม่ได้หรอกครับใช้ไม่ได้ฝืนธรรมชาติเข้าไหมค่ะอย่าไปยอมรับมันเพราะชวนเชื่อเป็นไปไม่ได้เรารักษาเซลล์ดีๆให้มันอยู่นานๆเนี่ยอ่อนกว่าไวเป็นไปไม่ได้โอเคไหมเราไม่เอาคำพูดนั้นเข้ามาอยู่ในใจเราเพราะเรารู้ว่ามันเป็นภาษาที่เขาชวนเชื่อกันมาเราค้นหาของจริงความจริงอยู่ในตัวเราคำตอบสุดท้ายมานะเขามาเบาหัวเนี่ยครับถามว่าจริงไหมโยบินเหมือนนกไปเลยหายหมดพร้อมไหมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่ตลกไม่ใช่รู้สึกว่าเบาตั้งแต่ก่อนตะกี้นี่ค่ะคำตอบชุดท้ายที่ตัวเรา
เออค่ะดีใจอยู่ลุงหงอไม่ใช่ตัวตลกแน่นอนค่ะ คล่องคล่องตัวขึ้นเพราะว่าจะตอนแรกจะยกไม่ค่อยได้นี่คือคำตอบสุดท้ายค่ะยังไงมันก็ไม่เกิน15ครั้งเอาไว้เดือนของดีแชร์ให้ลูกหลานได้รู้มีเพื่อนมีฝูงก็แชร์เข้าไปดูดอากาศเข้าไว้เราไม่ต้องการความเชื่อเราต้องเข้าใจความเชื่อแต่ก้าวข้ามความเชื่อที่เคยเชื่อมาเราไม่ปฏิเสธความเชื่อแต่ความเชื่อที่ผ่านมานั้นใช้ไม่ได้แล้วล่ะมันมาเป็นความเข้าใจแล้วนาทีต่อนาทีที่เราพูดจาผ่านภาษาแล้วก็สื่อสารโดยความรู้สึกมันถึงยุคของความเข้าใจใครล่ะจะเป็นคนป้อนความเข้าใจที่ว่านั้นให้เราเข้าใจตามโดยเอาตัวเราเป็นตัวเราเป็นโจทย์เลยล่ะเอาร่างกายเราเป็นโจทย์ตอบโจทย์ด้วยตัวเราเองแน่นอนสิ่งนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ตอบโจทย์ด้วยตัวของพระองค์เองทั้งหมดเราไม่ใช่พระพุทธเจ้า มันต้องมาแชร์กันช่วยกันตอบโจทย์ของกันและกันของผมตอบโจทย์ของผมได้เรียบร้อยแล้วเพราะผมต้องไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนแน่นอน 100%แต่อยู่ที่ผู้ที่อยู่ต่อหน้าต่างหากที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนั้นเอาสุขภาพมาเป็นตัวคำถามก็คือโจทย์ก็ตอบโจทย์โดยแค่นี้ครับไม่ต้องใช้กระดาษปากกาเข้ามาคำนวณมันหมดยุคนั้นแล้วมันถึงยุคความเข้าใจงั้นต้องเปิดใจบุคคลเปิดใจต้องเอามาแชร์ประสบการณ์ตรงๆต้องแชร์กันแปลว่าหงายไพ่ต่างคนต่างหงายต้องไม่ผิดบังผมจะจอดลึกถามแต่ละคำที่สมควรที่จะต้องถามผมไม่ถามล่วงล้ำไปยังส่วนอื่นนอกเหนือจากสุขภาพผมไม่ประเภทถามจอดลึกกันไปทางที่มันน่าเกลียดอยู่ซ้ำไปไม่ได้ใช้ประโยชน์โอเคนะก็ขอให้เข้าใจให้ตรงกันผิวแห้งต่อไปผิวจะชื้นเหงื่อจะออกไม่เคยมีเหงื่อจะมีเหงื่อซึมตื่นเช้าก็เอ็กซ์ไซส์ธรรมดาไม่ต้องไปจ็อกกิ้งไม่จำเป็นเอ็กซ์ไซส์แบบมูฟเมนต์ธรรมดานี่เองบิดเนื้อบิดตัวครับกระโดดเชือกหนักๆอะไรมากกระโดดเชือกขยงนิดหน่อยดีสุดอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะฮะ5x5 เมตรอยู่สบายๆเลยไม่ต้องไปใช้พื้นที่ที่อื่นให้เขาไปสูดเอาเองคนอื่นเขาไปวิ่งเล่นกันสังสรรค์ของเราไม่ต้องเสียเวลาขนาดนั้นขึ้นบ้านลงบ้านเก็บกวาดนู่นนี่นั่นซักเสื้อผ้าพรร้องเพลงให้ฮาปาร์ตี้เซิร์ฟที่บ้านเราสบายน้ำของหนูใช่มาเซิร์ฟที่บ้านเราเนาะค่ะเอาให้คะแนนตัวเองซะ90ค่ะอยากสบายตัวนี่เองครับเดิมเราอึดอัดติดขัดเบลองงเวียนหัวมืออ่ะสว่างโล่งใช่ตอนนี้บัดนี้เดี๋ยวนี้เฮ้ยมันโปร่งโล่งเบาสบายฮะค่ะก็ด้วย2ฝ่ามือกับ1ความเข้าใจความเข้าใจเบื้องต้นไตเติ้ลแมนเขาทำหน้าที่ส่วนนั้นแล้วค่ะทีนี้เป็นความเข้าใจแบบขมวดให้เรียบร้อยจะปฏิบัติเอาความเข้าใจไปใช้กับชีวิตประจำวันทิ้งความเชื่อทั้งหมดที่เคยเชื่อเขามาชัดเจนมากโอเคนะเพราะเราเชื่อเขามาทั้งหมดนานมากร่างกายเราจึงถึงขนาดนี้ใช่หน้าวันก่อนไม่มีใครมาพูดจาค่ะจริงๆผมพูดจามา20กว่าปีเรื่องนี้แต่ผ่านวิทยุเราเพิ่งจะมารู้จักกันไม่กี่วันนี้ที่ผ่านมาเห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นบุญของแผ่นดินเพราะ
มีแผ่นดินให้เหยียบเดินมาหาที่นี่จึงบอกว่าเป็นบุญของแผ่นดินบุญของเราไหมคิดให้เป็นก็เป็นบุญของเราที่ผมพูดจาให้มันเป็นแบบองค์รวมชัดๆเป็นบุญของแผ่นดินโดยแท้จึงเดินทางมาหากันและกันได้ค่ะถ้าไม่มีแผ่นดินเดินจบข่าวมาไม่ได้ไม่ถึงกันผมจึงบอกว่าเป็นบุญของแผ่นดินนี้ภาษาผมมันจะกว้างเยอะกว้างมวลมนุษย์ทั้งแผ่นดินครับแปลว่าภาษาผมมันคมทั้งโลกเป็นบุญของแผ่นดินนี้ที่จะมีมนุษย์พันหัวงอสองมือเปล่านำเสนอโดยพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่เคยมีใครพูดจาเรื่องพลังงานสุดมาก่อนในโลกใบนี้ใช่ค่ะมันเป็นมิติใหม่ครับเป็นมิติใหม่หนูก็ว่าโชคดีนะได้มาฟังเนี่ยมนุษยชาติถือว่ามีความเป็นโชคดีเพราะว่าสื่อสารด้วยภาษาเข้าใจและเป็นภาษาพ่อคุณภาษาพ่อแม่ไม่ต้องแปลใช่ค่ะไม่ต้องแปลเลยครับนะศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ของพระศาสดาเมื่อเรารู้กลไกเป็นอัตโนมัติที่พระศาสดาให้ไว้ผมจะไปรู้กลไกตรงนั้นจึงสามารถปลดปล่อยง่ายได้กลไกอัตโนมัติใช่แค่นะผมจะรู้กลไกมันเหมือนกับแม่กุญแจกับลูกกุญแจใส่ไว้คลิกแค่คลิกเดียวทุกวันนี้กดปุ่มหน้าแป้นนะคลิกไปสะดวกนี่ก็เหมือนกันแหละแค่นะเอาให้คะแนนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะเมื่อกี้หนูบอก99เลยโอ้เอา95ก็แล้วกันครูหักคะแนนนักเรียนเพราะด่างไปเยอะแล้วนักเรียนเก่งสุดยอดแต่เสียนิดนึงนักเรียนหักคะแนนความประพฤติไป5อาจารย์ก็โดนแล้วไงนักเรียนเห็นโอ้ผลเยอะผลได้ผลเยอะด่างขึ้นมาเห็นแล้วปลื้มใจดีใจก็ประสบการณ์ตรงทั้งชีวิต68ปีของผม74อ๋อค่ะมาแชร์ประสบการณ์ตรงผ่านราชการมาในกรอบของราชการผมรู้ว่าถูกกดขี่กดเพียงมา ยิ่งเพศแม่เนี่ยถูกกดขี่เพียงมาตลอดจะบอกให้รู้ราชการรู้แง่แง่รู้แง่แง่แล้วก็เป็นไปตามที่เขาจัดให้บัดนี้เรื่องของเสรีภาพสิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา41เข้ามาแล้วครับเหรอฮะครับหนูได้ยินแต่44อ่ะเอ้ยนั่นของเขา ของใครสักคนนึงอันนี้มาตรา41รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยครับอ๋อตรงนี้จะขึ้นมาเหรอคะจะขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนไหนที่เคยใช้มาตราอื่นๆเป็นอำนาจอะไรต่างๆนาก็ต่อไปจะเจอเรื่องของหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบเราไม่เคยได้ยินเขาว่ารับผิดรับชอบรับชอบเอามันทุกเรื่องแต่รับผิดไม่เอาต้องตั้งคณะกรรมการนั่นคือระบบราชการต่อไปไม่ใช่แล้วจ้ะก็จะตอบคำถามเลยครับผิดต่อไปคำว่าผิดเดิมมันปกปิดกันยุคนี้ไม่ใช่แล้วครับยุคดิจิตอลไม่มีคำว่าผิดไม่มีปกปิดเปิดเผยหมดงบประมาณทั้งหมดทำอะไรใครรับผิดชอบถ้าหากว่าไม่ได้ตามการคาดหวัง60-80%คนรับผิดชอบโครงการคนนั้นซวยเพราะวันเอามาแบแล้วแบไตแล้วเดิมมันอยู่ใต้โต๊ะมันอยู่ในแฟ้มทุกโครงการยัดเข้าไปใต้แฟ้มหมดต่อไปนี้มันอยู่ในหน้าจอหมดมันแฟร์ทันสมัยเยอะทันสมัยมากเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าปกปิดมิจฉาทุกโครงการที่ใช้เงินภาษีราชการจะต้องถูกเปิดเผยหมดตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับประเทศ อาจจะมีการยกเว้นผู้มีอำนาจสั่งการซ้ายขวาหน้าหลังอาจจะแต่นี้ไม่พ้นหรอกครับเพราะงั้นมันต้องถูกกรอบอยู่แล้ว
เมื่อหมดตำแหน่งหน้าที่เดี๋ยวมันก็เมื่อน้ำลดต่อผุดเออรู้เองรู้เองรู้เองตอนนี้ดูดอากาศไว้ก่อนเออแล้วก็ไปบอกให้เพื่อนทำด้วยเออเนาะจะได้เป็นบุญและเป็นกุศลค่ะอาจารย์ร่วมกันนะครับแค่นะจบข่าวนะฮะดีใจด้วยครับจันทร์คะแล้วอันนี้ต้องทำไงไหมคะดื่มกินน้ำเอาไว้ให้กินเช็ดล้างอาบทากินก่อนเช็ดกินดื่มเป็นน้ำล้างนอกล้างในล้างแบบผีชนนใช้ได้ยิ่งดีถ้าทำได้เออน้ำผ่านมือผมเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นยาหมดจำไม่ได้สุดยอดขอบพระคุณครับ